ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าขายชาติก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านโยบายที่ตอนนี้กำลังจะออกมาและเป็นกระแสร้อนแรงเป็นที่ถกเถียงกันก็คือนโยบายให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีและนะครับนโยบายให้นะครับต่างชาติเนี่ยสามารถถือครองนะครับถือครองสิทธิ์นะครับใช้ชื่อทางต่างชาติเลยถือครองสิทธิ์เนี่ยนะครับคอนโด 75% อันเนี้ยนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือขายชาติและนะครับประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์หรือแค่คนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์เท่านั้นนโยบายนี้ต้องบอกก่อนนะนโยบายนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีนะครับเคยมีการยื่นมาแล้วโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นี่แหละครับในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับพรรคเพื่อไทยนี่แหละตอนเป็นฝ่ายค้านโอ้ก็ค้านสุดโต่งนะครับค้านสุดหัวเลยนะครับออกมาพูดอย่างงู้นอย่างนี้ว่านโยบายนี้ขายชาตินโยบายนี้นะครับกำลังจะนำพาประเทศชาติสู่เหวกำลังจะขายชาติแต่สุดท้ายพรรคเพื่อไทยกำลังจะทำนโยบายนี้เองมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับช่วยตอบหน่อยครับนี่แหละเขาเรียกว่าพรรคที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนจึงไม่ได้คิดถึงประชาชนเลยหรือเปล่าทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าขายชาตินับเป็นประเด็นร้อนเศรษฐาออกมาแจงมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์สองเรื่องหลักได้แก่เรื่องของการเปิดทางให้ต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาว99ปีและนะครับเปิดทางให้กับต่างชาตินะครับถือครองคอนโดไม่เกิน 75% ซึ่งทางรัฐบาลได้มีคำสั่งด่วนให้กระทรวงมหาดไทยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการแล้วซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายอยู่แล้วคือประมาณ30ปีหรือ50บวก50แต่ทางรัฐบาลคิดว่าถ้าเกิดจะให้เป็นธรรมไปจะให้เป็นธรรมไปจึงจะขยาย99ปีจะเรดีฝาจึงยืนยันว่าไม่ได้ขายขาดหรือเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือบางเพราะบางประเทศก็ให้ต่างชาติเช่า150ปีก็มีอันนี้เรื่องของการเช่าโอเคครับยังเข้าใจได้แต่เรื่องของการให้ครอบครองคอนโดอันนี้เข้าใจไม่ได้ครับส่วนเรื่องของการถือครองคอนโดชาวต่างชาติจากนะครับที่ 49% ขยายเป็น 15% นั้นรายละเอียดว่าคนที่ถือสิทธิ์โหวตได้อยู่ที่ 49% เท่ากับคนไทยที่ยังอยู่เป็นใหญ่อยู่ที่ 51% ในส่วนถือของการปรับขึ้นจาก 49% เป็น 75% ตรงนั้นไม่มีสิทธิ์โหวตหรือออกเสียงใดๆต้องเข้ามาอยู่อาศัยเท่านั้นคำถามคือถ้าเกิดคอนโดนั้นมีผู้อาศัยอยู่นะครับทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติเนี่ย 75% เอาคนไทยที่ไหนมาอีก 51% ครับเพราะมีคนไทยอยู่แค่ 25%ตรงไหนครับที่คนไทยยังมีส่วนใหญ่อยู่ที่ 51% นายกใช้สมองหรือตรรกะอะไรคิดสมองเลอะเลือนไปแล้วหรือเปล่าครับวันนี้ชาวต่างชาติถือครองคอนโด 75% แสดงว่าเหลือคนไทยอยู่แค่ 21% เวลาโหวตแน่นอนครับคุณบอกว่าไอ้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย 26% ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแค่อยู่อาศัยไม่สามารถโหวตได้แต่ชาวต่างชาติโหวตได้ 49% แล้วคนไทยเอามาจากไหน 51% เพราะมันเหลืออยู่แค่ 25% 25% บวกแข่งกับ 49%มันจะโหวตชนะได้ไงครับใช้สมองคิดนะครับท่านนายกเมื่อมีการเปิดเผยนโยบายนี้ออกมาก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่หลากหลายและเมื่อมองย้อนกลับไปในปี2565พรรคเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายค้านในเวลานั้นก็เคยออกมาคัดค้านนโยบายขายที่ดินให้กับต่างชาติของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช่นกันโดยในตอนนั้นคณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเคยออกมาประกาศว่าพรรคเพื่อไทยขอคัดค้านนโยบายที่ให้ต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยโดยในจำนวนไม่เกิน1ไร่และต้องนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทและต้องคงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า3ปีในธุรกิจหรือกิจการที่กำหนดนั้นเพราะคนไทยเองประมาณ 80% ยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองซึ่งหากให้ชาวต่างชาติเช่าซื้อที่ดินได้ก็ยิ่งจะทำให้คนไทยหมดโอกาสที่จะเป็นเจ้าของที่ดินมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับจะคิดเหมือนกับประเทศสหรัฐไม่ได้เพราะรายได้ต่อหัวของประชากรสหรัฐสูงกว่ารายได้ของต่อหัวประชากรคนไทยมากนอกจากนี้คณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยยังยกเหตุผลเรื่องนี้นะครับภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่คนไทยไม่มีเงินและไม่มีรายได้ความเข้มแข็งทางการเงินของคนไทยอ่อนแอแต่พลเอกประยุทธ์จะอนุญาตให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินในไทยทำให้คนไทยจำเป็นจะต้องขายที่ดินให้กับต่างชาติในราคาถูกและเสียเปรียบกับต่างชาติดังนั้นจึงควรจะต้องเรื่องนี้ควรจะต้องยกเลิกไปนะครับจนฝ่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นและรายได้ต่อหัวของไทยจะเพิ่มมากสูงขึ้นมากแล้วค่อยกลับมาคิดกันใหม่แต่ปัจจุบันการกระทำของนายเศรษฐาในเวลานี้กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์เสียเองนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เศรษฐานะครับเพื่อไทยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นนะครับ
พรรครัฐบาลที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังประชาชนเลยไม่ได้คิดถึงประชาชนคิดถึงแต่ประโยชน์ของพวกพ้องและตัวเองหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ